โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พกพ่องช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีฟิกเกอร์มารีวิวนะซึ่งเป็นฟิกเกอร์โมเดลนะครับผมโซนิโกนะครับซูเปอร์โซนิโกนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งส่งมาเลยนะกล่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนี่รู้สึกว่าน่าจะพับกล่องมานะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโยเริ่มกันแกะกันเลยรู้สึกว่าน่าจะพับกล่องมานะครับโยโอ้คือได้แล้วนี่ก็คือส่วนในการพับกล่องมาของเขานะยูโอ้เจอตัวแล้วโว้ตัวค่อนข้างใหญ่นี่ก็คือพาร์ทนมนะครับแม่ง18บวกอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนดีกว่าดูไปก่อนนะครับอันนี้ผมยืนถ่ายเลยนะนี่ก็คือในส่วนของกล่องครับก็จะเป็นซูเปอร์โซนิโกนะในชุดจีนนะครับผมกล่องก็พับมานะก็สำหรับกล่องก็ไม่มีอะไรผมขอเซ็นเซอร์หน้าอกไว้นะนี่สวยนะครับผมตัวใหญ่อยู่นะที่แรกผมนึกว่าจะตัวเล็กกว่านี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแล้วมันเลี่ยงดีกว่าเดี๋ยวมันจะโดนใบเหลืองนะครับเมื่อถอดแกะซีนออกนะครับผมก็จะเปิดอย่างนี้นะครับแต่ผมเอาทาร์พาร์ทนมออกนะนี่พาร์ทนมมันนะครับโว้แต่นมแข็งนะตัวก่อนหน้านี้ผมซื้อมานมนิ่มนะครับก็จะไม่มีอะไรนี่ฐานนะครับถือว่าสวยเลยนะตัวโมเดลก็จะแพ็คมาอย่างนี้นะสำหรับชิ้นส่วนก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 5อย่างนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็พาร์ทนมที่เอาไว้เปลี่ยนอีกนะครับนี่ดูด้านหลังดีกว่าโอ้สุดยอด400บาทนะครับตัวนี้450นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะไปตำกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่ามาเริ่มในส่วนจากหัวเลยแล้วกันหัวก็คือว่าถือว่าทำออกมาได้สวยนะนี่น่ารักนะครับดูออกว่าเป็นซูเปอร์โซนิโกเลยนะหน้านี่แบ๊วมาเลยนะครับหูฟังก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะทรงผมก็จะเป็นการถักเปียมาอย่างนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะสำหรับหัวแล้วก็ส่วนตัวนะครับก็จะมีรอยบ้างนะรอยตำหนินิดหน่อยนะครับผมก็ตามราคาครับแต่ถือว่าสวยนะตัวนี้สวยเลยล่ะราคาประมาณนี้ได้เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับในส่วนของแขนนะครับมีรอยนะอันนี้คือเอาน้ำยาทาเล็บลบออกได้นะครับถ้าเกิดรอยแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับรายละเอียดดีนะแล้วก็ส่วนของฐานครับข้างล่างก็ดำปึ๊ดเลยนะไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาประกอบดีกว่าอันดับแรกก็นำหัวมาใส่กันก่อนเลยใส่เข้าไปว้าแน่นนะสวยงามแล้วก็นำถาดมือที่ถือถาดมาใส่รู้สึกว่าช่วงตัวจะประกอบไม่สนิทนะดันก่อนถ้าเกิดใครไม่คิดจะถอดก็ลงกาวเลยนะครับกาวดินน้ำมันก็ได้นะหรือถ้าไม่คิดจะถอดจริงๆก็กาวร้อนไปเลยครับจบไม่มีหลุดอีกนะครับผมต่อเข้าไปอย่างนี้โอ้สวยนะตัวนี้สวยมากเลย
ตัวใหญ่ด้วยนะเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนี่เรามาดูกันรอบตัวกันดีกว่าถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้น่ารักมากผมชอบเลยนะสวยเลยล่ะตัวนี้อยากใส่พาร์ทนมให้ดูจังจะติดเหลืองนะครับผมหรือว่าเราจะใส่ให้ดูเลยวะอยากดูไหมครับท่านผู้ชมช่องไม่ดังคงไม่เป็นไรหรอกมั้งผมอยากให้ทุกคนเห็นนะคือมันทำออกมาสวยนะพาร์ทนมที่ไม่มีบรานะครับผมเดี๋ยวลองปิดไฟดูดิป๊าบโอ้ปิดไฟนี่สวยงามมากอยากดูไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะนี่โอ้โหถ้าใส่นี่เซ็กซี่เลยนะครับผมไม่เอาเดี๋ยวติดเหลืองใครอยากดูก็ไปซื้อมาใส่ดูเองนะเดี๋ยวเรามาวัดความสูงกันดีกว่าครับนี่ไม้บรรทัดนะโว้ว17เซนเลยนะถึงตรงนี้นะ17เซนนะถือว่าตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่เลยล่ะนี่ดูมือผมดิโอ้ my god เดี๋ยวผมเอาน้องเลมที่นั่งเก้าอี้มาเทียบดูดิสเกลก็พอๆกันเลยนะกับน้องเลมตัวที่ผมสั่งมาคลิปก่อนนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยล่ะในราคาประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้งานจีนค่อนข้างพัฒนานะครับผมแต่ก่อนนี่เละกว่านี้นะที่ผมเคยเจอมานะเดี๋ยวผมจะไปหาตัวที่แบบงานจีนที่แบบเละๆมาให้ดูนะแบบนึงโอ้ยหาไม่เจอแล้วครับผมทำสีใหม่มาแล้วงานจีนตัวที่แบบเละๆนะคือผมทำสีเองเป็นนะครับทำใหม่ก็สวยไปหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือตัวเละแล้วนะครับผมก็จะมีอีกตัวนึงนะที่แบบ18บวกเลยนะคลิปก่อนก็ไปตามไล่ดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูอีกเป็นสเกลนะอันนี้ผมตีว่าน่าจะเป็นสเกล1ต่อ6นี่นะครับผมคือสวยนะโอ้เมื่อนำมาวางเรียงกันคือสเกลได้เลยนะครับผมไม่มีแบบตัวไหนใหญ่เกินตัวไหนเล็กเกินนะสเกลใกล้กันนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็น1ต่อ6นะหรือไม่ก็1ต่อ7นี่แหละถ้าจำไม่ผิดก็จะตัวประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็สามารถเข้าไปตํากันได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็บ๊ายบายเฮ้ยโย